โอเคสวัสดีครับพบกับแพทย์หนักวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาวาดเท่าไหร่วันนี้อาจจะมาแนะนำตัวอย่างว่าผมใช้สียังไงแล้วก็สีไหนเป็นตัวหลักและสีไหนเป็นตัวรองและตัวที่ใช้บ่อยที่สุดซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องสีไม้ที่ผมจะใช้กันนะครับซึ่งสีไม้นี้ผมใช้แค่12สีของ Master Art แค่นั้นเองและถ้าถามว่าจะใช้ยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่บุคคลที่จะใช้นะครับแต่สมมติผมก็จะใช้เป็นของ Master Art ซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วทีนี้อันนี้คือภาพตัวอย่างที่ผมวาดเป็นมิยุจากบัวไข่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ผมใช้พวกนี้ทั้งหมดเลยไม่ได้แบบว่าใช้มากกว่า24หรือ36อันนี้มันไม่ได้หมายความไม่ดีเสมอไปนะยิ่งมีโทนสีหรือว่ายิ่งมีอะไรแบบนั้นนะมันยิ่งทำให้แบบภาพนั้นมันจะมีความเป็นมิติและเรื่องของสีแบบความอะไรแบบนั้นเร็วมากขึ้นมันถ้าถามว่ายิ่งมากนะแต่ถ้าคนที่สำหรับคนที่ซื้อได้แค่12สีหรือซื้อสีที่ได้น้อยก็ถามว่าสามารถทำให้เป็นระดับโปรหรือทำให้สวยได้ไหมก็ถามว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันครับทีนี้สีไม้ที่ผมอยากจะมาแนะนำนั้นก็มันจะมีสีอะไรบ้างถ้าถามว่าถ้ามี12สีสีไหนที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็ผมจะขอยกตัวอย่างให้นะครับซึ่งสีนี้นี่คือสีหลักเลยครับมันคือสีแม่ปฐมภูมิบทแล้วก็ไม่ใช่ปฐมภูมิสิแต่เรียกมาว่าเป็นสีตัวหลักเลยที่ผมใช้ซึ่งมันจะมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินแล้วสีส้มนี้สีส้มอ่ะผมมีก็ใช้ส่วนมากก็ระบายกับพวกสีพวกผิวเป็นหลักแต่ที่เนี้ยสีส้มจะเป็นสีรองก็ได้หรือสีหลักก็ได้แต่นี่จากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้คือผมจะใช้เป็นทั้งสีนี้เป็นหลักเลยนั่นถ้าสังเกตว่าเนื้อผิวของมียุทำไมแบบว่าดูสีเหลืองกับสีส้มและส่วนมากสีส้มผมจะใช้เป็นในการล่างเป็นพวกตัวละครและล่างแบบพวกภาพเป็นส่วนใหญ่ครับบางทีถ้าใครวาดล่างเส้นลูกเดียวไม่เป็นก็สามารถใช้ดินสอก็ได้แต่ถ้าคนที่มือโปรหน่อยก็สามารถใช้เป็นแบบสีในการล่างก็ได้นะครับบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสีส้มแต่นี่สีส้มนี้ผมขอแนะนำสุดๆเลยว่ามันอาจจะได้ระดับนึงหน่อย แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือถ้าสีมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเห็นไหมว่ามันจะมีรอยตรงนี้มันจะไม่สามารถลงไปได้แต่ด้วยความที่เป็นสไตล์ของสีไม้แต่ถ้าถามว่าถ้าวาดแบบรวดเร็วโดยไม่ต้องล่ามันก็ทำได้นะโอเคสีหลักก็มีเท่านี้ซึ่งปกติแล้วยกตัวอย่างเช่นว่าผมใช้สียังไงในการระบายผิวผิวในการยกตัวอย่างก็คือผมจะใช้สีเหลืองกับสีส้มแล้วก็สีแดงในการระบายและใช้น้ำเงินหรือฟ้าก็ได้เป็นหลักแต่นี่เดี๋ยวค่อยอธิบายทีนึงว่ายังไงอันนี้ถ้าใช้น้ำเงินสามารถใช้ทำเป็นส่วนที่เป็นเงาที่เข้มที่สุดว่าหมาซอกผมตัวนี้ได้หรือตัวเลนต้าลำคอก็ได้แล้วก็นอกจากนี้สีเนี้ยเป็นสามารถทำให้ผมบอกว่ามันคือผมสีอะไรได้ด้วยสีผมใช่มันก็คือมันจะสามารถออกเป็นน้ำตาลหรือดำหรือไม่ก็ออกเหมือนกับมิ้วเหมือนก็ได้ซึ่งยกตัวอย่างเคสของมิยุแล้วกันมิยุนี้ผมจะใช้เป็นสีหลักก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินในการเป็นหลักนะครับหลังกันแล้วก็เสริมมาลองมาก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูนี้อันนี้คือสีชมพูจะเป็นสีรองนะครับที่ผมอาจจะใช้ไม่ค่อยบ่อยโอเคแล้วก็สีหลักเนี้ยผมจะบอกว่านี่คือที่ใช้บ่อยนะแต่ไอตัวนี้จะใช้ลองลงมาเดี๋ยวขอมาแนะนำกันเลยดีกว่าซึ่งสีรองลงมานี้มันจะมีสีดำสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีครีมซึ่งสีครีมจริงๆแล้วมันก็เกิดจากสีส้มและสีเหลืองเอามาผสมกันแต่แค่สีเนื้อเนี่ยมันจะดูมีความอ่อนแล้วก็เป็นเนื้อนิดหน่อยมากกว่าและเหมาะสำหรับในการลงให้มันสมูทมากขึ้นด้วยนอกจากนี้สีฟ้ากับชมพูสีฟ้ากับชมพูผมว่าจะใช้อยู่กับที่ตัวละครใช้ด้วยนะว่าลักษณะตัวละครนั้นมันมีสีอะไรซึ่งที่ผมยกตัวอย่างเคสของมิยุมาเนี้ยผมจะยกตัวอย่างเคสทั้งหมดที่สีที่ผมใช้นะครับซึ่งผมก็ใช้ประมาณอยู่ที่10สีเองแต่ที่นี่ในกล่องมี12สีแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าสีที่เหลือนั้นหายไปไหนใช่มีสีน้ำตาลด้วยมีสีน้ำตาลแล้วก็สีม่วงอ๋อใช่สีม่วงเนี้ยจะบอกว่าผมยกเป็นเคสที่3ไปเลยซึ่งสีที่ไม่ค่อยใช้บ่อยนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าอยู่ที่ตัวละครด้วยแต่บางทีผมก็ต้องบอกว่าสีมันถ้าเอาสีนี้
มาเป็นเบสหลักในการผสมมันก็สามารถผสมเป็นสีอะไรแบบนั้นก็ได้แต่แค่ถ้าใช้สีแบบนั้นตรงๆก็จะสามารถลงได้มันแบบมีความชัดเจนมากกว่าซึ่งไม่ต้องลงทับหลายรอบแต่มันก็มีกฎเกณฑ์อย่างนึงก็คือการลงสีมันอยู่ที่การกดน้ำหนักและการตวัดและการไล่แบบให้มันเฉดลงก็คือยิ่งน้ำหนักมากเท่าไหร่สีนั้นก็จะชัดเจนแต่ถ้าน้ำหนักที่อ่อนและอ่อนหรือยังไงก็ได้อยู่ที่ผสมมันเหมือนยกตัวอย่างเช่นที่ผมมิวมันจะเป็นแบบเข้มใช่ไหมผมจะลงจากสีชมพูสีฟ้าแดงแล้วก็ม่วงผสมกันเลยแต่อย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ใช่ลงเข้มแบบทั้งหมดไม่ใช่กดน้ำหนักรูปเดียวทั้งหมดแต่ต้องรู้อาศัยจังหวะว่าสีตรงไหนที่ใช้ส่วนที่อ่อนและสีไหนส่วนที่ใช้เข้มซึ่งเหมือนกับเวลาวาดทรงผมก็คือตรงส่วนบริเวณนี้มันจะเป็นส่วนที่มันอ่อนที่สุดดังนั้นก็ปล่อยให้มันขาวไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นผมดำก็คือก็จะรับเลือดให้น้ำหนักอยู่ด้านล่างทั้งหมดแล้วก็ให้ไล่ตวัดมาทั้งหมดเลยครับจากนั้นก็ถามว่าสีเขียวกับสีเขียวอ่อนอันเนี้ยเป็นสีที่ผมแทบจะไม่ค่อยใช้บ่อยส่วนมากก็จะเกิดจากการใช้สีน้ำเงินกับสีเหลืองมาผสมกันซะมากกว่าแต่ก็ไม่แน่เสมอไปมันอยู่ที่ว่าตัวละครไหนที่อย่างที่บอกไปคือสีตัวไหนก็เอาแบบนั้นแต่ที่จริงผมก็เคยเห็นศิลปะนักศิลปะคนเนี้ยเขาวาดแบบโชยใช้สีแค่จำกัดสามารถออกมารูปเป็นมิติได้รวดเดียวเลยบางทีมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เป็นสีแบบตามตัวฉบับเสมอไปอย่างที่ว่าคือสีเขียวอะผมจะเหมาะสำหรับในการลงแบบพวกตัวละครที่เป็นสีเขียวไม่ก็พวกสวนหรือพวกป่าแบบนั้นซะส่วนใหญ่นะโอเคอันนี้คือสีตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโทนสีมากกว่านั้นก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเรื่องเคสในการผสมสีง่ายๆในกรณีที่แบบใช้จากสีบ้างหรือไม่ก็ใช้ผสมแบบนั้นบ้างเราจะยกตัวอย่างให้ง่ายสุดก็คือน้ำเงินกับเหลืองจะได้ออกมาเป็นเขียวแต่ถ้าให้กดน้ำหนักที่เบาหน่อยหรือถ้าเน้นสีเหลืองมากกว่านั่นก็คือจะได้เป็นสีเขียวอ่อนวิธีการลงก็คือคุณต้องเริ่มจากการลงสีใดสีหนึ่งก่อนที่มันอ่อนๆก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยลงเป็นแบบที่เป็นแล้วว่าค่อยลงที่เป็นแบบเรียกมาว่าเป็นสีที่3ใช่สีที่3สมมติว่าถ้าผมลงสีเหลืองก็ออกมาก็ต้องลงสีฟ้าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้แต่ถ้าอยากให้เป็นเอาสีที่2มาคือเนี้ยใช้สีฟ้าในการระบายให้มันออกมาเลยก็ได้แล้วก็จะได้เป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ถ้าจะทำเป็นเงาก็สามารถใช้สีเขียวเข้มในการใช้เป็นสีน้ำเงินให้มันทับลงกันอีกทีนึงก็ได้หรือสีที่ผมจะผสมก็คือสีนี้แต่สมมติคือผมแทบจะไม่ค่อยใช้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าเอามาผสมเป็นสีพวกการเป็นส้มได้ถ้าเราใช้ความอ่อนเท่ากันหรือให้เน้นใดใดอย่างหนึ่งก็จะสามารถลงแบบให้เป็นสีส้มได้ครับมันก็ไม่เชิงยากเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าเราจะยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมก็จะเริ่มยกตัวอย่างเคสกรณีที่เราผสมสีกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคเหมือนขอตัวอย่างจากมิวแล้วกันอันนี้คือมิวนะมิวิวิธีระบายสีที่เป็นแบบว่าให้ได้ออกมาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวขอตั้งมิวในกล้องมุมกล้องเป็นหนึ่งนะครับโอเคน่าจะเห็นใช่ไหมโอเคได้ละขอยกตัวอย่างเคสกรณีที่จะลงสีผิวก่อนแล้วกันซึ่งสีผิวนี้ผมจะเริ่มจากกรณีที่เป็นสีเหลืองก่อนใช้สีเหลืองก่อนผมตอนนี้มันไม่ค่อยเหลาเท่าไหร่เดี๋ยวขอเหลาสักครู่นะครับโอเคอันนี้สีเหลืองนี้ผมจะลงอ่อนๆแบบนี้ก่อนผมจะลงอ่อนๆแบบนี้ก่อนนี่คือตัวอย่างนะอ่อนในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดแต่ต้องลงให้ค่อนข้างอ่อนระดับนึงแล้วก็ระดับเข้มก็คือเข้มไปเรื่อยๆได้ถ้าจะเข้มอีกก็ได้จากนั้นผมก็จะใช้สีส้มในการระบายแบบนี้ใช่มันก็จะกลายเป็นแบบสีเดียวแบบนี้แต่ถ้าอยากเสริมด้วยสีที่เป็นแบบให้มีความชุ่มหน่อยก็ใช้สีครีมได้ให้เป็นแบบนี้ได้นะครับต่อมาผมก็จะใช้เป็นสีแดงแบบนี้
มันก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวดูแค่แป๊บนึงเนี่ยครับมันจะได้เป็นแบบนี้แล้วจากนั้นถ้าอยากให้ทำเป็นมิติเงาที่ตรงหลังสุดก็ใช้สีฟ้าหรือสีมืนทำแบบนี้ไปได้เลยถ้าสมมติว่ากรณีถ้าเป็นอันนี้ถามว่าถ้าสมมติออกเป็นสีเขียวนี้ทำยังไงใช่ง่ายมากจะใช้สีส้มหรือจะใช้สีแดงมาแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทับด้วยสีเหลืองอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ต้องกดน้ำหนักที่ห้องห้าพอดีพอดีและต้องดูด้วยว่าสีจังหวะมันเป็นยังไงจังหวะของความเข้มมันเป็นยังไงอันนี้ก็จะได้เป็นส่วนที่เป็นสีเหลืองแล้วครับอันนี้ของมิวว่าจะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ต่อมาก็คือผมจะลงเป็นสีสีแบบที่เป็นทรงผมใช่ไหมทรงผมนี้อันนี้ขอยกตัวอย่างเคสของมิวนะครับผมจะลงแบบนี้ก่อนตวัดไล่แบบนี้คือตวัดแบบนี้ตวัดแบบนี้ครับด้านล่างให้เข้มหน่อยอันนี้จะได้เป็นสีโทนแรกจากนั้นก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินก็ได้หรือสีม่วงก็ได้แต่ถ้าสมมติเทียบมีสระถ้าไม่มีสีม่วงก็สามารถใช้สีเงินก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้เลยครับแล้วจากนั้นก็ใช้สีแดงเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบสีเดียวกับมิวแล้วแต่ถ้าถามว่าสีดำนี้จะใช้กรณีไหนก็สามารถทำให้เป็นผมตัวละครที่เป็นเน้นสีดำได้ก็สามารถทำให้มันตกแต่งได้เหมือนกันอย่างเช่นแบบนี้นะครับให้บางจุดเล็กน้อยก็เป็นแบบนี้ได้แล้วนี่คือลักษณะของสีดำของมิวนะครับแล้วทีนี้กรณีสีเขียวล่ะสีเขียวที่เน็กไทกับใบไม้ทำยังไงผมไม่ใช้สีเขียวเลยง่ายมากก็คือใช้สีเหลืองแบบนี้ในการระบายแล้วก็ใช้สีฟ้าแบบนี้ในการระบายทับอีกทีนึงแล้วก็ใช้สีเหลืองทับอีกทีนึงให้เข้มกว่าเดิมมันก็จะได้เป็นสีเขียวที่อ่อนแล้วมันอย่าจำไว้ว่าอย่ากดหนักรวดเดียวแต่ให้กดเบาๆนิดนึงแล้วก็ลากไปให้มันพอดีน้ำหนักไปเรื่อยแล้วจากนั้นก็ทับด้วยเหลวเน้นอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าอยากจะให้เขียวมันมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มน้ำเงินสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้มันจะยิ่งเป็นเขียวแบบมากขึ้นอยู่ที่ว่าคุณควบคุมใส่น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคแล้วถามว่าเงาของสีเขียวก็แค่ใช้สีน้ำเงินแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นสีเขียวแบบที่เป็นเข้มและไล่น้ำหนักมาเรียบร้อยแต่ถ้าอยากให้มันสุดเกี่ยวกับเขียวอ่อนสุดก็ลงให้เหลืองสุดไปเลยกดไม่ต้องหนักมากให้มันพอดีพอดีพอดีนะครับโอเคก็จะได้เขียวประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของสีไม้อะไรแบบนั้นกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากที่จะยกตัวอย่างแค่เสียงก็คือสีผิวแค่ใช้เหลืองกับส้มแดงแล้วก็น้ำเงินไม่ก็ฟ้าก็ได้ในการจำไว้ว่าเหลืองลงก่อนส้มแล้วก็สีพวกนี้เอาไว้ทำเป็นเงาอันนี้เอาไว้ทำเป็นส่วนที่เป็นแบบผิวทั่วไปนะครับแล้วก็สีที่ผมนี้ก็แค่ใช้สีชมพูสีม่วงก็ได้แล้วก็สีน้ำเงินกับสีดำก็ได้หรือสีแดงแบบแล้วแต่ความจริงแล้วมันสามารถใช้ไปไหนก็ได้วันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเคสง่ายๆกรณีที่ลงสีกันนะครับวันนี้ผมก็ไม่เชื่อวันอันนี้ภาพนี้ก็มันนานแล้วนี่เป็นมิยุที่ผมวาดไปเมื่อเดือนก่อนแล้วก็ยังไม่ได้แบบนั้นทีโอเควันนี้ก็เจ้าวันนี้ผมก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการลงสีวิธีก่อนแล้วก็สำหรับการลงสีผมไฮเตอร์ผมก็อันที่บอกก็คืออยู่ที่ทรงตัวไฮเตอร์ด้วยว่าสีมันเป็นตัวอะไรวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องกับแค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ